ช่วงนี้หลายคนเตรียมสอบสอบเข้าราชการสอบกพ.หรือแม้ใครจะไปสอบสัมภาษณ์งานคุณผู้ชมเทพ3องค์แห่งความสำเร็จความสมหวังเป็นใครนั้นวันนี้ติดตามได้ในสินแสแน่จริงสินแสแน่จริงเทพ3องค์ค่ะอาจารย์แห่งความสมหวังต้องบอกทุกคนแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่ว่าจะสอบภาคกภาคขสอบข้าราชการต่างๆรวมถึงนะคะข้าราชการอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดิฉันบอกเลยเทพ3พระองค์นี้คุณจะต้องไปขอพรมีโอกาสสมความปรารถนาค่ะองค์แรกนะคะท้าวมหาพรหมเอราวัณคุณขาซึ่งต้องบอกเลยค่ะคุณไปตั้งจิตอธิษฐานตามคาถาด้านล่างนี้ไว้เลยนะคะคุณขาขอพรสมความปรารถนาค่ะเทพองค์ที่2นะคะองค์เทวราชเนรมิตร่าง2ขององค์พระอินทร์คุณขาองค์ที่2เนี่ยต้องบอกว่าใครหลายคนไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรจะสมความปรารถนาอยากจะเลื่อนขั้นอยากจะตำแหน่งหน้าที่การงานดีอยากจะสอบผ่านใดๆให้ไปตั้งจิตอธิษฐานขอเพื่อความสบายใจคุณขาส่วนพระองค์ที่3ขาคุณขาองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จต้องบอกเลยคุณขาองค์พระพิฆเนศเนี่ยท่านมีความเขาบอกว่าใครก็ตามไปขอจะมีความสำเร็จให้กับคุณเองดังนั้นเนี่ยสามพระองค์นี้ทวนอีกครั้งนะคะพระองค์แรกค่ะท้าวมหาพรหมเอราวัณองค์ที่สององค์เทวราชเนรมิตร่างสองขององค์พระอินทร์ค่ะองค์ที่สามองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จให้ไปขอพรคุณขานะคะขอพรเพื่อสมความปรารถนาในการสอบต่างๆอันนี้เพื่อความสบายใจคุณจิตดีใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริคดีๆจากสินแสเป็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมดูทริคได้